สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการอ่านโน้ตนะครับผมแล้วก็ดูว่าโน้ตตัวไหนเป็นโน้ตสูงโน้ตต่ำนะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับผมก่อนอื่นเราเข้าไปที่โน้ต reference นะครับแล้วก็ treble reference นี่ก็คือกุญแจซอนนะครับผมตรงนี้จะมีโน้ตเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมนี่ผมกำลังจะลูดไปทางขวานี่ถ้าจากที่สังเกตนะครับเริ่มแรกนี้โน้ตตัวฟาตัวเนี้ยจะมีเส้นน้อยลงมา3เส้นใช่ไหมตัวนี้เป็นโน้ตตัวฟาที่ต่ำพอสมควรเลยแล้วหลังจากนั้นโน้ตก็จะสูงขึ้นเนี่ยซอนลาทีโดเลมีฟาซอนลาทีโดนะครับถ้าสังเกตเนี่ยตำแหน่งของตัวโน้ตมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมพอตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยเสียงก็จะสูงขึ้นด้วยอย่างถ้าเกิดว่าผมถอยหลังมาเนี่ยตำแหน่งตัวโน้ตต่ำลงใช่ไหมพอตำแหน่งตัวโน้ตต่ำลงเสียงก็จะต่ำลงด้วยนะครับผมเอาล่ะทีนี้ผมจะลองเล่นเปียโนควบคู่ไปนะครับผมจะได้ยินเสียงนะครับเริ่มจากตัวฟาก่อนเลยนะผมจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคราวนี้ผมจะกดลงมาทีละตัวนะเริ่มจากตัวมีครับผมถ้าจากที่ฟังคือตอนที่ผมเล่นจากโน้ตตัวแรกตัวนี้นะครับผมขึ้นไปถึงตัวมีตัวสุดท้ายนี้นะครับก็เสียงตัวโน้ตจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่โน้ตก็จะสูงขึ้นแบบนี้คราวนี้พอผมเล่นไล่แบบนี้ถอยหลังกลับมานะครับผมก็คือผมเล่นจากโน้ตเสียงสูงลงมาเสียงต่ำเวลาเล่นในเปียโนเราจะเล่นจากคีย์ที่อยู่ด้านขวานะครับผมไหลไปด้านซ้ายแบบนี้เอาล่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าโน้ตตัวนี้มันอยู่ตรงไหนของคีย์นะครับเพราะว่าในคีย์เปียโนเนี่ยก็จะมีโน้ตชุดเนี้ยโดเรมิฟาโซลาทีโดเนี่ยซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโน้ตเนี่ยในเปียโนจะมีซ้ำกันวนไปถึง88คีย์นะครับทีนี้เรามาดูกันวิธีที่จะทำให้จับจำตำแหน่งแล้วก็ดูง่ายที่สุดนะครับผมเราเริ่มจากตัวโดแล้วกันนะครับตัวโดเนี่ยนะครับก็คือตัวโดที่อยู่ตรงกลางของเปียโนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงกลางนะเวลาปกติที่เรานั่งเปียโนเนี่ยถ้าเรานั่งตรงกลางเครื่องนะครับตำแหน่งของผู้เล่นน่ะจะอยู่ประมาณแถวๆตัวโดตัวเลอยู่แล้วนะครับผมโอเคทำไมตัวโดตรงนี้ถึงเป็นโดที่อยู่ตรงกลางนะครับตามหลักทฤษฎีแล้วตัวนี้เขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า middle C นะครับผมซึ่ง middle C เนี่ย มีความหมายตรงตัวว่า
เป็นโดที่อยู่ตรงกลางของคีย์เปียโนทั้งหมดนะครับทีนี้เราลองมาจำโน้ตชุดแรกกันก่อนเราเริ่มจากตัวโดไปถึงตัวซอนนะครับผมโน้ต5ตัวนี้เป็นโน้ตชุดหลักที่จำง่ายอยู่นะครับเนื่องจากอะไร เริ่มแรกตัวโดเนี่ยมันจำง่ายเพราะว่ามันเลยบรรทัดถ้าเส้นมานะครับผมแล้วมีเส้นน้อยอยู่เส้นหนึ่งใช่ไหมทีนี้เส้นน้อย1เส้นเนี่ยมันก็แน่นอนว่าจำง่ายกว่าแบบ 2-3 เส้นแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราแทบจะไม่ต้องนับเลยนะเพราะว่ามันมีเส้นเดียวพอเจอ1เส้นปุ๊บเราก็จำได้ทันทีเลยว่ามันคือตัวโดนะครับโอเคจากตัวโดเลมีฟาซอน5ตัวเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่จำง่ายนะครับผมตัวซอนเนี่ยเดิมทีแล้วเนื่องจากว่าอันนี้เป็นกุญแจซอนเนอะตัวซอนเนี่ยจะตรงกับตำแหน่งของหัวกุญแจพอดีเพราะฉะนั้นโน้ตชุดแรกที่เราเล่นเนี่ยก็คือโน้ตที่อยู่ระหว่างเส้นน้อยแรกที่อยู่ล่างสุดนะครับผมไปถึงตัวซอนซึ่งเป็นตัวหลักของคีย์กุญแจซอนนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยเริ่มจากตัวแรกโดแล้วขึ้นไปเลมีฟาซอนคราวนี้ผมเล่นจากซอนกลับมาโดนะครับซอนฟามีเลโดโอเค คราวนี้ผมจะแบ่งเป็นโดมีซอนที่ผมแบ่งแบบนี้เพราะว่าตัวโดมีซอนเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ตรงเส้นทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการจำแบบเส้นกับช่องนะครับเราจะเริ่มจากโน้ตที่อยู่ในตำแหน่งเส้นก่อนนะโดมีซอนคราวนี้ผมจะกดจากตัวซอนกลับมานะครับซอนมีโดอันนี้คือตำแหน่งของโน้ต ที่อยู่ตรงเส้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่โน้ตที่ไม่ได้อยู่ที่เส้นกันบ้างก็จะมีตัวฟาอยู่ที่ช่องที่1นะครับแล้วตัวเลนี้จะอยู่ใต้เส้นที่1สองตัวนี้จำแรกๆอาจจะจำสลับกันได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างคล้ายกันทีเดียวแต่ว่าตัวหนึ่งอยู่นอกเส้นตัวหนึ่งอยู่ในเส้นนะครับผมอยู่ช่องแรกเริ่มจากตัวเล่แล้วตัวต่อมาตัวฟานะครับตัวฟาวิธีจำอีกแบบนึงคือตัวเล่กับตัวฟาเนี่ยก็คือจะอยู่ระหว่างตัวมีนะก็คือว่าลองกดตัวมีก่อนก็ได้ครับตัวมีแล้วเราเสียงต่ำลงมาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลลองกลับไปที่ตัวมีใหม่แล้วสูงขึ้นเป็นตัวฟาอะไรคราวนี้เรามาลองดูตัวที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวโดบ้างนะครับผมตัวโดเนี่ยถ้าเราสูงขึ้น1ตัวจะเป็นตัวเลนะแน่นอนส่วนถ้าตัวโดถอยไปเป็นตัวทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เน้นนะโดถอยไปเป็นตัวทีโดเลคราวนี้เริ่มจากตัวมีมั้งตัวมีถอยไปตัวเลตัวมีขึ้นไปเป็นตัวฟาแล้วตัวฟาขึ้นไปเป็นตัวซอนนะครับลองดูตัวซอนถอยกลับมาบ้างตัวซอนกลับมาเป็นฟา โอเคตอนนี้เราก็จะสามารถรู้ตำแหน่งของโน้ต5ตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือโน้ตชุดแรกนะโดเรมีฟาซอนซอนฟามิเลโด
เอาละต่อมานี่ผมจะเพิ่มชุดน็อตเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะเพิ่มตัว T เข้าไปด้วยตัว T นี่ก็คือว่าเราถอยจากตัวโดไปหนึ่งตัวนะฮะคราวนี้เรามาเพิ่มโน้ตที่สูงขึ้นจากตัวซอนขึ้นไปอีกตัวดีกว่านะก็คือตัวซอนกับตัวลานเองนะครับ โอเคคราวนี้ตอนนี้เราก็รู้จักโน้ตทั้งหมดแล้วเนอะตัวนี้ก็คือที่ตัวนี้นะครับผมแต่ว่ามันอยู่คนละออกเต็ปกันนะครับจากตัวที่ไปตัวโดสูงส่วนอันนี้ก็คือตัวที่ไปโดนะครับผมที่โดคราวนี้เราไปดูที่โน้ตชุดต่อมากันบ้างอันนี้คือการแบ่งอ่านแบ่งจำโน้ตนะครับผมทีละโพสิชันอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมได้เล่นไปนะครับคือโน้ตใน C position ทำไมถึงเรียกว่า C position นะเพราะว่า1คือเราเริ่มจากตัว C ก็คือตัวโดนะครับผมเวลาเราเล่นเนี่ยนิ้วมี5นิ้วใช่ไหมเรากดไป5ตัวโดเรมีฟาซอนอันนี้คือโน้ตชุดแรกจะใช้โน้ต5ตัวนะครับผมนิ้ว5นิ้วเริ่มจากโดก็คือ C D E F G โดเรมีฟาซอนอันนี้เนื่องจากว่าเราวางมือที่ตัวโดเป็นหลักนะครับผมที่ตัว C เป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเรียกว่า C position นะครับคราวนี้ เราจะย้ายจุดวางกันบ้างเราจะย้ายไปวางที่ตัวซอนนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้เราวางที่โดเรมิฟาซอนใช่ไหมคราวนี้เราจะใช้ซอนตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับจากตัวซอนไปถึงตัวเลซอนลาทีโดเลนี่คือโน้ต5ตัวชุดใหม่นะครับ เริ่มจากตัวซอนก่อนแล้วขึ้นไปเป็นตัวลาขึ้นไปทีขึ้นไปโดขึ้นไปเลคราวนี้กดถอยหลังมาบ้างกดจากตัวเลลงมาตัวซอนนะครับเลโดทีลา